สนามช้างเตรียมระเบิดศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดภายใต้มาตรฐานสบค 17-19 กันยายนนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยอีกครั้งหลังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 มานานนับปีเมื่อสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สังเวียนความเร็วระดับโลก1เดียวของไทยนั้นประกาศเดินหน้าจัดการแข่งขันศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการORBIC Superbike 2021หลังภาครัฐประกาศคลายล็อกโดยกำหนดดวลความเร็วทั้งสิ้น4สนาม5เรสท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขสูงสุดนักแข่งทีมแข่งผู้ชมต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างน้อย1เข็มหรือซิโนแวค2เข็มโดยจะประเดิมฤดูกาลระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้สนามที่2วันที่ 1-3 ตุลาคม2564สนามที่3วันที่ 15-17 ตุลาคม2564ส่วนสนามที่4และ5นั้นยังไม่ยืนยันกำหนดการที่แน่นอนทั้งนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามรายละเอียดและมาตรการการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์และ BRIC Superbike ต่อไปการที่เราเตรียมมาเพิ่มความพร้อมในปีนี้นะครับก็มีนักกี่3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์44นี่นะครับทางมุกนาแชมป์พาสวิตที่ติดวรารักษ์แล้วก็สิทธิชักอ่อนเฉวียนี่นะครับเราให้มาลง3คนนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสีสันมันนะผมว่าคิดว่ารุ่น600นี่น่าจะเป็นรุ่นที่มีการแข่งขันสีสันที่คนจะดูมากพอสมควรเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันเชียร์ครับก็ขอบพระคุณนะครับทั้งสนามช้างนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทุกคนนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับมอเตอร์สปอร์ตของ AP ครับผมนะครับปีนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าการแข่งขันคงไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคงเข้มข้นกว่าปีที่แล้วอย่างที่พี่อารักษ์กับพี่ป๊อปได้เรียนว่าเราจะมีนักแข่งใครขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทางการกีฬาอย่างสูงนะครับต้องขอบคุณท่านรองธนเกียรติที่จัดวัคซีนมาให้นะครับทำให้เราเนี่ยกลับมาแข่งขันได้นะครับและจริงๆผมต้องถือโอกาสตรงนี้ต้องขอโทษนักแข่งทุกท่านนะครับที่จะเห็นว่าต้นปีเนี่ยมันมีเรื่องของการประกาศสนามแล้วก็มีการเลื่อนไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ควบคุมยากนะครับแต่วันนี้การที่เราทุกท่านมานั่งอยู่ที่นี่นะครับทางกกท.ทั้ง OR ทั้งช้าง Honda Yamaha เนี่ยเรามายืนยันต่อทุกท่านนะครับว่าความพร้อมเนี่ย 100%วันนี้เองเนี่ยทางกกท.ก็ได้จัดสรรวัคซีนนะครับให้กับนักแข่งแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมาตรการที่เราใช้ในการแข่งขันปีนี้นะครับก็คือนักแข่งทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนที่จะมาชมนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้เป็นต้นแบบให้เห็นนะครับอย่างที่ท่านรองได้เรียนแล้วว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะมีการแพร่ระบาดนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องอยู่กับมันให้ได้จะทำอย่างไรที่จะดำเนินชีวิตนะครับมีเกมการแข่งขันสามารถใช้ชีวิตทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยังขับเคลื่อนไปได้ผมมองว่าการแข่งขัน ORBIC Superbike เนี่ยมันก็เป็นต้นแบบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้เพียงแค่จะมีแค่นักแข่งหรือทีมแข่งเข้ามาแข่งกันเองนะครับแต่ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรายังเปิดขายบัตรด้วยนะครับซึ่งก็ยังเป็นแบบ social distancing แต่แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับใครที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็มาเข้าชมการแข่งขันได้นะครับพูดถึงเกมการแข่งขันในปีนี้นะครับผมว่าในรุ่นต่างๆเนี่ยรุ่นซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์สต็อกซูเปอร์สปอร์ต600แล้วก็400เนี่ยรูปแบบการแข่งขันเรายังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของสิ่งที่เราเปลี่ยนไปนะครับปีนี้จะเห็นว่าเรามี5เรสก็คือสนามสุดท้ายเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2เรสก็คือวันเสาร์เรสที่1แล้วก็วันอาทิตย์เป็นเรสที่2นะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันมีเสน่ห์มากขึ้นในทุกปีนะครับเราแข่งเนี่ย4เรสก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมีการล้มขึ้นมา1ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะสู้เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็ถือโอกาสให้สนามสุดท้ายเนี่ยมี2เรสนะครับก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งทีมแข่งเองในเรื่องของการเตรียมการเรื่องการวางแผนเนี่ยมันก็คงต้องทำงานกันหนักขึ้นนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีโอกาสได้เจอนะครับก็รับชมผ่านไลฟ์ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นนักแข่งนะครับปีนี้เรามาเจอกันตามปฏิทินที่มีนะครับนักแข่งทีมงานสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ชมใครที่สะดวกนะครับก็ยังเรียนเชิญมาชมที่สนามช้างเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสด
นะครับทาง True Sport HD หรือว่าแฟนๆต่างประเทศเนี่ยปีนี้เรื่องของการถ่ายทอดสดเราก็ยังเน้นนะครับให้เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วผมเชื่อว่าเกมการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเดือดกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ช่วยกรุณานะครับสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าฟังอย่างที่เราพูดเนี่ยร่วมมือร่วมใจเพราะว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับที่จะทำให้พวกเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการแต่ว่าถ้าหากพวกเราต่างคนต่างทำไปเนี่ยผมว่าใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นผมเองขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของการกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับที่ช่วยกันสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นครับขอบคุณครับ